แล้วก็นั่นเนี่ยมีคนไทยแค่2คนที่เรียนปอเอกนะตอนนี้อันนี้ก็ถั่วครับพี่พ่อแม่มาดูความเป็นอยู่ของแบบว่าลูกจะเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับเพื่อนในห้องอ่ะที่เราเรียนอ่ะมีแบบทำงานอะไรกันบ้างคนนึงก็ทำงานแบงก์ออฟเจแปนทำงานเฟดผมก็ทำงานแบงก์ออฟเม็กซิโกธนาคารกลางชิลีนักคณิตศาสตร์ให้นาซาจากนาซาก็มาเรียนมีโต๊ะปิงปองวางไว้ให้เข้าไปตีได้อะไรเงี้ยครับแบบรวมคอมมูนิตี้น่าจะเป็นฮับหลักๆของ UCL เลยป่ะใช่ครับก็เหมือนเป็นคอมมอนใหญ่ๆแต่จริงๆอันนี้ส่งทั่วมหาลัยเลยนะครับพี่หอพักของนักศึกษา UCL เลยว่าเป็นยังไงห้องหลายแบบจะมีแบบ2ห้องนอนมั่ง1ห้องนอนมั่งอะไรเงี้ยราคาก็จะต่างกันไปแล้วแต่เราเลือกอะไรเงี้ยครับทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะไปห้องที่คิดค้นระบบอินเทอร์เน็ตที่แรกของโลกนะบอกว่าเรียนฟรียังไงเล่าหน่อยทำไมถึงได้มาเรียนฟรีที่ UCL เลยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลา101ค่ะอยากจะบอกว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปที่หลายคนขอเข้ามาแล้วก็ถึงวันนี้สักทีนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้มอสพาทัวร์มหาวิทยาลัย UCLA นะคะแล้ววันนี้มอสก็มาแล้วหลังจากที่มอสอ่ะเคยทำคลิปนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ว่าวันนี้มันมีความพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะเจอกับนักเรียนที่เขาอ่ะยังเรียนอยู่ UCLA และที่สำคัญนะคะน้องเป็นคนไทยที่ได้มาเรียนฟรีใน UCLA ด้วย UCLA นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกานะคะ7ปีซ้อนแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้มอสยังไม่ได้อยู่ที่ UCLA นะคะมอสจะมาเจอน้องที่หอพักของน้องก่อนนะเจอเจอเลยเหรอสวัสดีครับน้องสวัสดีครับคุณหน้าวะคุณหน้าเนาะโอเคเดี๋ยวติดไมค์ก่อนให้น้องโอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนสวัสดีครับชื่อวิสรุตมาสุขุมครับชื่อเล่นชื่อโอนะครับก็ตอนนี้เรียนอยู่UCLA ปริญญาเอกครับเศรษฐศาสตร์ตอนนี้ปีที่4แล้วครับผมโอ้โหแล้วดูนะใส่ท่าแต่มาอย่างชิวเพิ่งออกจากบ้านครับผมเห็นน้องบอกว่าพาพี่มาที่หอพักอันนี้มันคือยังไงอันนี้จะเป็นหอพักของ UCLA เหมือนกันก็คือจะเป็นแต่จะเป็นเฉพาะนักเรียนที่มีดีเพนเดนต์มาหรือว่าแบบผู้ติดตามอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าภรรยาหรือว่าสามีอะไรเงี้ยครับก็คือจะมาเรียนได้หมดเลยใช่แล้วก็จะแบบมันก็จะมีเหมือนแบบซับคอยซับพอร์ตพร้อมเลยครับอย่างข้างๆเนี่ยจะเป็นโรงเรียนสำหรับฝากเด็กสมมุติเราไปเรียนเราก็จะมาฝากไว้ได้แล้วตอนเย็นก็มารับอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้น่าจะวันจันทร์น่าจะนอนกลางวันอยู่หรือเปล่าไม่รู้ห้องหลายแบบจะมีแบบ2ห้องนอนมั่ง1ห้องนอนมั่งอะไรเงี้ยราคาก็จะต่างกันไปแล้วแต่เราเลือกอะไรเงี้ยครับอ้าวอันนี้ฟรีไหมอันนี้ไม่ฟรีครับแต่ว่าก็ถือว่าถูกนะหมายถึงว่าถ้าเทียบกับในบริเวณนี้ครับก็คือเขาก็จะราคาพิเศษใช่ครับอย่างของผมมาอยู่2ห้องนอน2น้ำอยู่ประมาณ 1,900 ใช่ในบริเวณของเวสต์วูดอะผมว่าถูกมากทุกคนถ้าห้องพัก2ห้องนอน2ห้องน้ำตอนนี้น่าจะมีแบบเกือบ 3,000 เหรียญใช่นะถ้าในบริเวณเวสต์วูดอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบอันนี้ก็จะเป็นตึกเราก็จะเป็นอยู่ตึกหอพักที่อยู่ในเครือเนี่ยเขาจะมีหลายแบบด้วยว่ามีเป็นโดมมีอะไรใช่ใช่ครับอัตราเนี้ยจะข้อเสียก็คือมันจะไกลต่างหากอะไรนิดนึงแต่ว่าอย่างที่พี่มอสเห็นข้างหน้าก็คือจะมีป้ายรถเมย์ก็คือขึ้นได้เลยป้ายเดียวไปลงที่แคมปัสได้เลยอะไรเงี้ยครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็จะมีแบบคุณยายมาพามาเด็กมาหลานมาเล่นแบบเนี้ยครับก็คือทุกห้องทุกคนจะต้องเป็นนักศึกษาของ UCLA ใช่ใช่อย่างน้อย1คนแล้วก็จะแบบพาครอบครัวมาอยู่อะไรก็ได้แล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะอย่างอันเนี้ยสวนเนี่ยเราสามารถจองพื้นที่มาปลูกได้ใช่พี่แป้งผักสวนครัวของตัวเองแต่ว่าอันนี้เรามีปะไม่มีผมไม่มีรันเลยแต่มันก็มีแบบปีคนไทยปีที่แล้วผมเคยเจอครอบครัวนึงเขาก็ปลูกพริกปลูกใบกะเพราเราเอาไปขายได้ปะไม่แต่เขาก็แบบเหมือนเด็ดใช้เองเขาก็แบบเนี่ยน้องโออยากจะเด็ดกินก็เชิญเลยอะไรเงี้ยผมก็มาเด็ดพริกประจำเลยฟิลมันก็เหมือนแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมีคอมมูนิตี้ครบเลยเนาะใช่แล้วก็แบบโหซัพพอร์ตดีมากอะอย่างตรงเนี้ยครับอย่างอันเนี้ยเป็นโครงการฟรีฟู้ดก็คือเหมือนว่าเขาจะไปร่วมกับเหมือนโกสเซอรี่ใกล้ๆอย่างเงี้ยอันที่ของที่มันแบบเหมือนขายไม่ได้แล้วแต่ยังไม่หมดอายุนะอย่างเช่นแบบจะหมดวันอีก2วันเงี้ยเขาก็จะมาแจกฟรีเอามารวมแบบว่าแล้วก็จะส่งใช่ลงส่งเมสเซจไปมาเอาฟรีมันจะเป็นพวกแบบเหมือนเช่นไข่ไก่ทั้งแพงที่แบบอีก2วันหมดอายุหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังเป็นของดีอยู่นะไม่ได้แบบของไม่ดีเนี่ยอย่างอันนี้คอมมูนิตี้การ์เดนก็คือมาจองได้ก็คือเราอยากปลูกผักแล้วก็จองมีคาร์ดอีเวนต์ด้วยก็คืออ่ะอย่างช่วงประมาณปีที่แล้วมั้งเขาก็จะมาสอนโยคะฟรีป่ะก็แบบจ่ายแค่แบบอารมณ์แบบ5เหรียญอะไรเงี้ยแบบคาร์ดละ5เหรียญแบบเหมือนเป็นอารมณ์จ้างครูหรือสอนภาษาอังกฤษพอบางทีสมมุติเรา
เอาครอบครัวมาแล้วแบบมาจากประเทศที่แบบอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษจะแบบมาสอนด้วยอันนี้ฟรีเลยใช่ก็จะแบบเหมือนสนับสนุนมากอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนู้นน่ะจะมีห้องอ่านหนังสือแบบว่าเหมือนว่าแล้วแบบมันมีหลายตึกมากมันมีหลายตึกหลายร้อยเลยห้องมากใช่แล้วก็ลมลื่นด้วยครับเดี๋ยวเราอยากจะเห็นข้างในห้องเนาะเป็นยังไงอันนี้ใช่ประมาณละมาเดี๋ยวกดละเห็นโอบอกว่าถ้าอยากจะมาอยู่นี่ยากนะจองยากด้วยใช่ป่ะก็มันเขาจะแบบมีคนมาจองตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นลองคิวนานไหมไม่นานครับผมได้ตอนนั้นช่วงอาจจะมาช่วงโควิดก็คือได้เลยอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ผมเลือกเป็นแบบ2ห้องนอนห้องพักของนักศึกษา UCLA นะครับแต่อาจจะของเยอะนิดนึงพอดีผมชอบทำอาหารขออนุญาตเข้าไปดูได้เลยครับเดินเลยเชิญเลยครับใช่แต่อันนี้โต๊ะพวกนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้ซื้อเองหมดเลยอุ้ยห้องน้ำก็กว้างเลยใช่ครับแล้วที่นี่มันดีอย่างสมมุติว่าเวลาเราอะไรเสียเงี้ยก็คือกดออนไลน์แล้วเขาก็จะส่งช่างมาซ่อมได้เลยฟรีไม่มีเก็บ อย่างผมเคยเตาไม่ติดอ่ะเขายกมาเปลี่ยนให้ใหม่เลยใช่ใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็อย่าง Wi-Fi เขาก็จะแจกเหมือน Wi-Fi อ่ะคนละแบบเป็นเครื่องของตัวเองเลยก็คือแบบมีรหัสของตัวเองฟรีหรือเปล่าเนี่ยฟรีอยู่ในค่าหอหมดแล้วใช่ครับก็คือจ่ายแค่1,900นะ1,900ครับจ่ายแค่ Wi-Fi ด้วยใช่โอ้โหใช่จ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟแบบส่วนกลางส่วนการไม่มีแล้วก็คือจบเลยจบเลยใช่เพียงแค่น้ำค่าไฟแบบ2เดือนร้อยนึงอะไรประมาณนั้นพี่ใช่แล้วก็มีลงรถให้1อันใช่เขามีแม้จำกัดสูงสุดอยู่ได้กี่คนจริงๆอ่ะมันมีไม่จำกัดครับเราอยากจะอยู่กี่คนก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีห้องไซส์ห้องอ่ะมันจะมีจริงๆห้องใหญ่สุดของที่นี่จะเป็น3ห้องนอนแต่มันก็จะแพงไปอีกนิดหน่อยแต่ผมว่า2ห้องนอนก็ใหญ่แล้วแล้วถ้าเล็กสุดอ่ะเป็นสตูดิโอน่าจะ1ห้องนอน1ห้องน้ำใช่แต่มันก็จะมีของฝรั่งมันก็จะเป็นครัวแบบนี้ไอ้เป็นห้องส่วนกลางนี่แหละแล้วก็มี1ห้องนอนน่าจะครึ่งเดียวของอันเนี้ยครับไม่มีห้องนั้นเลยแบบนั้นนะครับคุ้มมากเลยเนี่ย 1,900 เหรียญคืออย่างที่มอสบอกไปนะถ้าข้างนอกนี่ 3,000 เหรียญได้รวมฟรี Wi-Fi อยู่กี่คนก็ได้อันนี้จะห้องเล็กหน่อยถ้าห้องนอนผมมันจะใหญ่หน่อยมันจะเป็นเนี่ยครับมันก็จะใหญ่กว่าเดิมนิดมันก็จะต้องใช้คีย์การ์ดเปิดโหมดอะไรเงี้ยห้องซักผ้าก็ต้องแบบเหมือนมีคีย์การ์ดไม่ใช่ว่าใครที่ไหนเข้ามาก็ได้อะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นแบบห้องซักผ้านะซักอบในที่นี้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกใช่ครับใช่ครับเท่าไหร่ซักทีเหรียญ25เซนใช่เหรียญ25เซนไม่ได้แพงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จ่ายกับแอปมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเวลาบอกแล้วมันเด้งๆเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็ถ้ากลางวันก็จะว่างแบบนี้พี่อันนี้ไม่มีคนซักเลยลงมันก็มีเพียงพอนะเพราะว่าเขาจะให้สมมุติประมาณ4ตึกเนี่ยต่อ1ห้องซักผ้าเพราะฉะนั้นไปอีกโซนนึงก็จะแบบมีอีก1ห้องซักผ้าไม่ได้ไม่ต้องแออัดกันใช่ๆครับใช่วันนี้ที่เรามาถ่ายก็คือเป็นวันจันทร์ว่าแต่น้องโอมไม่ไปเรียนหรอไม่เข้าถ้าหลังจากประมาณป.เอกเนี่ยหลังจากปี2จะไม่มีคาดแล้วแต่เราลงว่าแบบสมมุติเราสนใจตัวนี้เราไปลงเพิ่มได้แต่เขาไม่มีแบบเหมือนตัวบังคับที่ต้องเรียนแล้วใช่ไม่ต้องเรียนคือตอนนี้อยู่ในช่วงทําวิจัยใช่ๆครับวิจัยแล้วก็ถ้าเกิดตีพิมพ์ได้ก็คือจะจบอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยครับไม่อาจจะแบบเหมือนส่งกับอาจารย์ได้อาจารย์แอปพูฟก็คือจบแบบนั้นตอนนี้น้องโอก็4ปีแล้วเดี๋ยวปีหน้าป่ะปีหน้าจบหรือจะเอาเต็มพิกัด9ปีไม่ไหวนานไปครับนานไปเพราะน้องบอกกับมอนะว่าปริญญาเอกเนี่ยสามารถนู่นเลย9ปีใช่ครับแต่ว่าบางคนก็คือเรียนไปสัก7ปีปี7ปี8แล้วอาจารย์บอกเออคุณคงไม่จบแล้วพอเธออะไรก็มีใช่อ๋อพี่เป็นเจ้าของโอเคครับอันนี้คือเป็นลงรถหรอใช่ครับก็คืออย่างเนี่ยต่อห้อง1คันใช่ก็จะให้เลยแล้วก็แบบจริงๆก็เอามาติดกันได้แบบเขาจะแบบติดชั้นอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยเงี้ยครับใช่คือตรงนี้จะเป็นไฟเหมือนไฟกลางแยกของไม่ได้นี่อย่างบางคนเนี่ยอย่างคนที่เขายังชาร์จโน้ตบุ๊กไว้ใช่ทุกวันเลยใช่คือด้วยความที่นักศึกษาบางทีก็ต้องแบบเซฟคอสนะใช่เขาลงแบบว่าพลังงานสะอาดแบบนั้นนะครับเงี้ยลงรถผมอันนี้ผมก็จะชาร์จไฟไว้แบบนี้ครับใช่ก็คือเขาก็จะไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่แจ๋วเลยเนี่ยแล้วก็จะมีแยกขยะอะไรแบบนั้นใช่ใหญ่ตรงนู้นจะเป็นสนามบาสแล้วอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆบางเย็นๆน่ะจะมีเด็กมาแบบขี่จักรยานเล่นอะไรกันเต็มหมดแถวนี้ได้หมดเหมือนเป็นหมู่บ้านนึงเลยนะใช่ครับครับจริงๆที่นี่มันก็ค่อนข้างปลอดภัยครับเพราะว่าแบบเขาจะใช้ตำรวจของ UCLA ครับเขาจะขับมาวนดูทั่วๆแบบผมไม่แน่ใจทุกเท่าไหร่แต่ว่าผมเห็นเกือบทุกวันที่เขาจะมาแบบมาวนดูบางทีตีหนึ่งตีสองเขาก็ยังวนมาดูความปลอดภัยให้อะไรเงี้ยครับใช่แล้วอย่างข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ถนนก็จะมีคนมาคอยโบกให้เพราะว่าตรงนี้เป็นเด็กอะไรเงี้ยครับปลอดภัยถูกดีแต่ที่สำคัญจะต้องเป็นนักศึกษา UCLA นะจ๊ะครบเลยครบเลยทุกคนตอนนี้เราก็ได้เห็นนะคะหอพักของนักศึกษา UCLA ว่าเป็นยังไงคราวนี้เราอยากจะไปที่มหาลัยคือพี่เคยไปแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่
ทะลุปูโป่งโอเควันนี้จะพาพี่ไปที่ไหนบ้างลองบอกกันเกินก็เข้าที่คนอยากรู้คือจะพาไปดูคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตเครื่องแรกที่แบบส่งสัญญาณครั้งแรกเนี่ยเกิดที่ขึ้นที่ UCLA ครั้งแรกของโลกอะนะใช่ครั้งแรกของโลกเลยส่งจากที่นี่ไปสแตนฟอร์ดเนี่ยครับใช่แล้วก็อาจจะพาไปดูตรงเหมือนเป็นฮอลล์กีฬาที่เป็นฮอลล์เฟมของ UCLA พาพี่มอสไปกินข้าวก็คือเป็นดินนิ่งฮอลล์ของ UCLA เนี่ยอันนี้ถูกโหวตแบบหลายๆเว็บอะบอกว่าเป็นอันดับ1ในอเมริกาเลยเพราะว่ามันดีโอ้โหเอาละเอาละโอ้โหมีแต่อะไรดีๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมาเราไปเราไปกันเลยเราไปกันเลยประมาณกี่นาทีได้น้องโอประมาณถึงมหาลัย10นาที12นาทีแบบนี้ก็ถึงแล้วครับใช่รถติดไหมถ้าช่วงออกเราออกสายหน่อยยังไม่ติดแต่ถ้าเกิดตอนที่แบบคนทำงาน8โมงเนี่ยอาจจะติดนิดนึงแต่มันก็เพิ่มไปแบบ10นาทีครับใช่ไม่ไกลก็ไม่แย่นะนี่ก็จะเป็นหอที่เขาเรียกกันว่าโซนเวเบิร์นเนี่ยครับจะเป็นหอที่ส่วนใหญ่ปอโทอยู่ก็จะมีห้องหลายแบบเหมือนกันเนี่ยนะใช่ครับตรงนี้ทั้งหมดเลยครับพี่ซ้ายมือขวามือนี่ก็ใช่หมดเลยเนี่ยครับเวเบิร์นเทเลสเนี่ยครับใช่เป็นหอพักนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นปอโทส่วนใหญ่เป็นปอโทเนี่ยครับแล้วก็จะมีห้องหลายแบบมีทั้งห้องเดียวห้องคู่หรือเงี้ยไอ้นี่ก็คล้ายกับของน้องโอใช่อันนี้ก็ใช่หมดเลยนะครับพี่ที่แบบเป็นตึกเล็กๆนี่ก็ใช่ตึกทั้งตึกเล็กๆตึกสูงๆเนี่ยใช่หมดเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าเวสต์วูดเงี้ยครับใช่เวสต์วินเลสก็จะมีแบบมีของกินเยอะมากโรงหนังเนี้ยคนดารามาเปิดตัวเยอะมากนี่ทุกคนมอสเคยมางานเปิดตัวตอนนั้นเด็กติดถ้ำดาราไทยมาด้วยนะใช่แล้วก็อย่างเพื่อนผมเคยเจอแบบพวกอะไรเลดี้กาก้าก็มามาร์ควอลเบิร์กก็มาอะไรอย่างครับใช่ของกินก็เยอะนะของกินเยอะมาเราจอดรถแล้วที่จอดรถก็ฟรี2ชั่วโมงแรกด้วยนะใช่นี่ไงโรงหนังที่น้องโอบอกเมื่อกี้ใช่ครับอันนี้เลยแล้วตอนที่เราเรียนอยู่เรามาเดินแถวนี้บ่อยปะมาเกือบทุกวันเลยพี่แล้วเนี่ยจะมากินอาหารจีนบ้างมีอาหารไทยบ้างด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วตอนไปเรียนนี่เช้าสุดที่นี่เขาเริ่มเรียนกันกี่โมงประมาณอย่างถ้าของผมอะทั่วไปน่าจะประมาณ8โมงแต่จะมีบางคณะน่าจะ7โมงก็มีอย่างพวกทันตาพวกหมออะไรเงี้ยครับใช่แล้วถ้าเลิกดึกสุดเลยผมเคยเลิกดึกสุดประมาณทุ่มหนึ่งแต่ผมเห็นบางทีก็เลิกมีคนที่เลิกดึกกว่านั้นอะไรเงี้ยครับแต่อย่างห้องทำงานผมอ่ะเขาเปิดให้แบบถึงเที่ยงคืนเลยหรออ๋อนี่ไงที่น้องโอบอกเขาจะเขียนไว้เลย UCLA Police ใช่ครับเป็น UCLA Police เดี๋ยวก็เราเดินเดี๋ยวก็จะผ่านในตัวที่ไปเป็นสถานีตำรวจของเขาก็คือมีสถานีตำรวจอยู่ในแคมปัสเลยเพราะว่า UCLA เนี่ยมันเป็นมหาลัยเปิดครับพี่ใช่มันก็เหมือนแบบเหมือนใครจะเข้าก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยเขาเลยต้องแบบเหมือนมาดูแลหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับแต่เราเดินมาเราก็เห็นว่าจะไม่ค่อยมีโฮมเลสนะแถวเนี้ยมันน้อยครับแต่ถามว่ามีไหมก็มีบ้างแต่ก็มันก็น้อยแล้วแหละถ้าเทียบกับโซนอื่นๆใช่ร้านนี้มีเฟสอร่อยครับโคตรชอบกินอะนี่ไงเขาบอกว่า UCLA Westwood เนี่ยใช่ไปจะเป็น Westwood Area แถวนี้ครับใช่ตรงนี้เรียกว่า Westwood Plaza ก็มีครบนะมีเซเว่นเซเว่นรถเมล์ใช่ครับชอบจังเลยของกินเยอะว่ะนี่คุกกี้อะไรอยู่ไอ้คุกกี้แก้นอนไม่หลับมั้งครับจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยเพราะแบบเหมือนเขาจะมีพวกเมลาโทนินผสมอะไรแบบนั้นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นรูปพระจันทร์ใช่ก็คือเหมือนแบบพวกที่แบบนอนไม่หลับแล้วแบบกินคุกกี้นี่จะช่วยให้หลับสบายอะไรแบบนั้นแปลว่าเด็กเครียดแล้วเนี่ยประมาณนี้ด้วยอาจจะประมาณนั้นตอนนี้คือรั้วมหาลัยนี่ไงที่โนบอกมันเป็นแบบเปิดใครจะเดินข้ามก็ได้ปะแล้วก็จริงๆที่ UCLA อ่ะมันดังคณะแพทย์ด้วยก็คือเป็นแบบแพทย์นี่คือดังมากเพราะฉะนั้นมันจะมีโรงพยาบาลอยู่ข้างในมหาลัยเลยไอ้ตึกใหญ่ๆเนี่ยคือตึกโรงพยาบาลมันจะชื่อตึกโรนัลด์เรแกนเลยครับใช่ก็คือคณะที่เด่นๆของ UCLA จะมีแพทย์มีเศรษฐศาสตร์มี Business School แอนเดอร์สันเนี่ยก็ดังมากฟิล์มก็น่าจะดังถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะพี่แต่ที่ผมบอกตัวก่อนรู้สึกว่าบอยโกศิยพงษ์จะจบที่ UCLA นะอ้าวเหรอพี่บอยน่าจะนะครับคอมเมนต์หน่อยนะถ้าพี่บอยดูคลิปนี้น่าจะนะครับผมไม่ชัวร์ผมเคยคุ้นๆว่ามีคนพูดอะไรอย่างครับหรืออย่างเพจอะไรนะพอดแคสต์ Leaderly Podcast อ่ะพี่คนนั้นก็จบที่ UCLA ใช่ใช่แล้วที่โอเรียนอยู่เนี่ยมีนักเรียนไทยมั้ยในค
คะหรือว่าในมีครับอย่างปอเอกปีนึงเนี่ยจะรับประมาณ 15-16 คนอย่างรุ่นผมมีผมแค่คนไทยคนเดียวฮะปีละ 15-16 คนเองเหรอของปอเอกนะครับผมปริญญาเอกใช่ของเศรษฐศาสตร์แล้วก็จะมีรุ่นเขาเป็นน้องแหละทำงานที่แบงค์ชาติเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาเรียนอยู่ปี5แล้วน่าจะใกล้จบแล้วแล้วก็นั่นเนี่ยมีคนไทยแค่2คนที่เรียนปอเอกนะตอนนี้ประมาณนั้นภูมิใจอะแล้วก็อาศัยความภูมิใจของน้องนะขอบคุณครับเนี่ยอันนี้จะเป็น Medical Plaza จะมีแบบหลายๆตึกที่มันเกี่ยวกับโรงพยาบาลหมดเลยอันนี้ครับเนี่ยโรงพยาบาลมันดังมากเนี่ย Number 1 in California อะไรเงี้ย Hospital เนี่ยอันนี้เป็นสถานีตำรวจที่บอกครับเขาก็จะแบบเหมือนแบบรักษาความปลอดภัยเลยใครมีเรื่องอะไรก็คือเดินเข้าไปแจ้งได้เลยเนี่ยครับอยู่ข้างในมหาลัยเลยใช่ครับอ๋อแล้วเขามาข้างในก็เริ่มเห็นน้องๆนักศึกษานะเนี่ยบอก Police Department เลยพี่ตะก้องกำลังมองสาวเพลินเลยอ่ะให้ดูสถานีตำรวจนะพี่สังเกตเห็นส่วนใหญ่นักศึกษาจะเป็นแบบคนเอเชียนานาชาตินี่เยอะเนาะเยอะครับก็โดยเฉพาะพวกปอโทเนี่ยครับจะเป็นนักศึกษาเอเชียเยอะเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งเพราะแคลิฟอร์เนียมันอากาศดีอ่ะมันไม่หนาวไปร้อนไปแล้วพอแบบสมมุติเราที่มาจากเอเชียก็จะอยู่ได้สบายเงี้ยเขาก็เลยแบบมาสมัครกันเยอะแต่โดยทั่วไปอะครับ UCLA เนี่ยคือเหมือนเป็นมหาลัยที่คนสมัครเข้ามายื่นแอปพลายเยอะที่สุดในแคลิฟอร์เนียเลยแล้วเขายากที่สุดด้วยปะไม่แน่ใจน่าจะเบิร์กซูซีกับเบิร์กเล่สแตนฟอร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้ายากระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงนะสแตนฟอร์ดเนี่ยก็คือจะเป็นมหาลัยแบบ private เป็นแบบใช่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเอกชนภาษาไทยเอกชนแต่ว่า UCLA เนี่ยเป็น number one ของมหาลัยที่เป็นของรัฐเนาะอีกอันหนึ่งที่ดังก็คือ UC Berkeley University of California เหมือนกันได้รับการสนับสนุนจากรัฐแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยในเครือของ UC ก็มีหลายอันเช่นแบบ UC San Fran UC San Diego อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พวกนี้จริงๆ UCLA ก็ดังหมดขอต้อนรับเข้าสู่ UCLA ใช่ครับทุกคนตอนนั้นที่มอสมาเมื่อ5ปีที่แล้วมันครบ100ปีของ UCLA เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะ105ปีแล้วเปิดมานานมากตั้งแต่ปี1919อ่ะบอกว่าสาขาที่เรียนมีแบบเป็นร้อยสาขาเลยใช่ไหมน่าจะเยอะมากคือเยอะมากๆเลยมาอะไรมันกว้างมากจริงแล้วเดี๋ยวที่แรกที่จะพาพี่ไปเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวไปดูสัญลักษณ์ของมหาลัยก่อนบูนแบร์ผมว่าพี่น้องน่าจะเคยไปแล้วแน่เลยใช่ไหมแต่เราต้องไปเช็คอินใช่ไหมเราต้องไปดูตรงที่ตอนนี้เปิดเทอมแล้ววันนั้นผมดูคลิปพี่มอสมันไม่ค่อยมีแล้วมากับใครอะน้องเซตแต่ตอนนี้แล้วมากับน้องโอครับจับได้ก่อนว่าจริงเหรอใช่เขาไม่ได้ห่วงขนาดนั้นขึ้นมาจับอย่างนี้ก็ได้มันต้องยังไงยังไงดีครับใช่ตั้งมาตั้งแต่ปีเนี่ยครับอ๋อตั้งแต่ปี1984ก็คือตอนนั้นสร้างเนี่ยพี่เกิด1ปีอ่ะใช่รู้อายุเลยรู้อายุเลยโดพี่สร้างตอนที่มันครบ50ปีของ UCLA อันนี้ตึกเอนจิเนียร์วิศวะนี่ก็ดังนะเนี่ยวิศวะนี่แหมให้ถึงก่อนใครเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกสมัยคิดค้นอินเทอร์เน็ต1969 1969เขามีแล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่แบบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากที่เนี่ยไปที่สแตนฟอร์ดใช่แล้วตอนแรกเขาจะส่งคำว่าล็อกอินแต่เขาส่งได้แค่ตัว L กับตัว O เลยเป็นคำว่าโลใช่เป็นครั้งแรกเลยที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปทำวิจัยทำอะไรกันอยู่ผมว่าสาขาคอมไซเด็กเอเชียเยอะนี่เลยครับจะเป็น Birthplace of Internet นี่ที่แรกของโลกใช่แล้วก็จะเป็นชื่อแบบคนที่ตอนนั้นร่วมทำวิจัยคิดค้นขึ้นมาเนี่ยครับก็จะอนุรักษ์ไว้เลยเนี่ยเมื่อก่อนต้องแบบเหมือนหมุนสัญญาณติ้วๆๆใช่แต่เขาล็อกไว้นะเราเข้าไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะแค่ห้องนี้ทำให้โลกในปัจจุบันเราได้มี YouTube ให้ดูมี TikTok ให้เล่นอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะอนุรักษ์ไว้เลยว่าเป็นเหมือนแบบให้คนมาชมเนี่ยครับว่าเมื่อก่อนทำงานยังไงแบบเครื่องมือเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับคนญี่ปุ่นเยอะเนี่ยเออทำไมเนี่ยโยชิอากิน่าจะเป็นตระกูลเขามาเออโทมากิเอออันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นคนบริจาคอาจจะเป็นแบบตระกูลเขามาบริจาคแบบนั้นใช่บริจาคให้กับใช่บริจาคก็เป็นลูกหลานตระกูลเขาอะมาบริจาคให้วิจัยอะไรเงี้ยครับอ
ไอ้ตึกเนี้ยชอบมีแบบเหมือนเขามาเต้นโคเวอร์เกาหลีกันไอ้หน้าตึกเนี้ยเป็นเอกลักษณ์เลยโอ้โหอากาศดีนะตอนนี้17องศาน้องโอใช่ครับแล้วก็มีแดดลำไรแล้วนี่เขาเอามัดเปมาใช่มาปลูกกันเลยใช่ครับแล้วก็ถอดเก็บอะไรเงี้ยเขาเป็นของเขาเองเลยครับใช่แล้วเราเคยมานั่งบ้างป่ะเนี้ยเคยมานั่งแค่ตรงนี้กินแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยแต่ขนาดเอาเปมานี่ยังไม่เคยฟิลมันได้นะแล้วก็วิวข้างหลังเป็นตึกข้างหลังตึกสวยมากเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนคอร์ดนั้นคอร์ดนั้นสวยมากแต่ตอนอยู่เมืองไทยเรานั่งอย่างนี้ไหมไม่เนาะพี่ก็ไม่นั่งมันร้อนเนาะเมืองไทยร้อนไม่ไหวชีวิตในมหาวิทยาลัยอเมริกาชิวๆอ่ะโหอันนี้เพิ่งเลิกเรียนมั้ยเนี่ยเต็มเลยเพิ่งเลิกเรียนหรือเปล่าไม่อันนี้ทัวร์ครับอ้าวอ๋ออันนี้ทัวร์เรารู้ได้ไงว่าทัวร์ก็หน้าละอ่อนแล้วก็มีคนนำอยู่ข้างหน้าอย่างใช่ทัวร์ถือว่าหน้าเด็กใช่เนี่ยแหละครับที่บอกว่ามันจะแบบเหมือนพามาทัวร์มหาลัยดูว่าน่าเรียนไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาดูก่อนชอบไม่ชอบเนาะใช่ตอนนี้เราอยู่หน้าตึกอะไรคะน้องโอเป็นลอจฮอลล์ครับก็จะเป็นเหมือนตึกไว้ทำกิจกรรมพวกรับปริญญานู่นนี่เป็นฮอลล์ใหญ่ๆนะครับใช่แต่เป็นตึกเก่าแก่จริงๆเนี่ยเป็นลานที่เขาเรียกว่าดิกสันคอร์ดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนเป็นลานใหญ่ๆเลยใช่ไว้แบบมีตึก4ตึกที่เป็นตึกสำคัญของ UCLA แบบนี้ครับจะมีตอนนี้ปิดซ่อมอยู่ปิดบูรณะแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ห้องสมุดจำได้ไหมใช่อันนี้เป็นพาวเวลไลบรารีคลิปก่อนหน้านี้พี่เคยมาแล้วห้องสมุดปิดตรงนี้เราทันเดี๋ยวผมพาเข้าไปครับแต่ก่อนที่จะพาเข้าไปอ่ะหลายคนคือน้องโอพาพี่ทัวร์หลายที่มากหลายคนยังไม่รู้จักเลยว่าน้องโอบอกว่ามาเรียนปริญญาเอกคณะเศรษฐศาสตร์ที่นี่แล้วเห็นบอกว่าเรียนฟรียังไงเล่าหน่อยทำไมถึงได้มาเรียนฟรีที่ UCLA ก็คือผมทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเรียกว่าแบงก์ชาตินะครับแล้วก็คือขอทุนเข้ามาก็ตอนนั้นก็เป็นเด็กทุนแล้วก็มาเรียนสมัครมหาลัยมาแล้วก็มาเรียนต่ออย่างเงี้ยครับพอทำเสร็จเรียนเสร็จก็คือกลับไปทำงานให้กับแบงก์ชาติให้กับประเทศแบบเนี้ยครับใช่แล้วแล้วถ้าสมมติเราเรียนจบปุ๊บแล้วเราไม่กลับไปอ่ะก็ไม่ได้ก็คือโดนก็ต้องจ่ายทุนแทนอะไรเงี้ยก็คือ2เท่าของที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงอะไรเงี้ยครับเทอมนึงอ่ะค่าเทอมประมาณ 14,000 13,400 อย่างเงี้ยครับต่อเทอมปีนึงมี3เทอมก็ประมาณ 50,000 กว่าแล้วใช่แล้วก็ค่ากินอยู่เค้ามีให้ด้วยแล้วก็มีค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยให้ครบหมดเลยใช้เวลาและขั้นตอนนานไหมก็คือผมเริ่มจากการที่ผมขอทุนกับแบงก์ชาติก่อนพอได้ทุนปุ๊บเขาคิดว่าโอเคเราจะให้ทุนคุณนะเขาจะให้เวลา2ปีในการสมัครมหาลัยแบงก์ชาตินะครับจะมีทุน2ประเภทมีทุนแข่งขันอันนี้เปิดให้กับบุคคลภายนอกอีกอันนึงเขาเรียกว่าทุนภายในก็เป็นเหมือนทุนพัฒนาการพัฒนาบุคลากรอย่างเงี้ยผมจะยื่นอันแบบนี้เรา2ปีเราก็ยื่นได้2ครั้งใช่มั้ยครับแต่ผมอ่ะยอมทิ้งปีแรกไปเลยเพราะว่าผมเตรียมทุกอย่างให้คะแนนให้มันดีก่อนแล้วก็ยื่นปีสุดท้ายอีกทีนึงครับแล้วก็ไอ้ตอนระบบการตอนขั้นตอนการยื่นเนี่ยไม่เกี่ยวกับทางแบงก์ชาติเลยก็คือเราจะยื่นของเราเองตามประเทศที่เราเลือกสมมุติเราบอกว่าเราจะไปอเมริกาเราก็จะยื่นที่อเมริกาที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งทุนที่แบงก์ชาติให้ก็จะดีมากเพราะว่าเขาจะให้ค่าน่าจะสัก 50,000 บาทมั้งเป็นตัวค่าเตรียมตัวในการยื่นมหาลัยเพราะมหาลัยในการยื่นครั้งนึงก็สมัครก็สัก 3-4,000 อย่าง100เหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมสมัครไป8มหาลัยใช่ก็แต่เขาก็จะมีซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยซึ่งก็ดีมากแล้วทำไมเราถึงเลือก UCLAก็ในสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ย UCLA เนี่ยดังเป็นตอนนั้นที่ผมเลือกนะตอนนี้แรงค์อาจจะเปลี่ยนมาตอนนั้นแรงค์ประมาณ15ของโลกใช่แล้วก็ถือว่าดังมากแล้วก็ในสายเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีลึกลงไปอีกที่เนี่ยดังเรื่องแมคโครมากดังเรื่องพวกแบบสายโมเนทารี่อะไรเงี้ยครับสายแบบแล้วก็พวกแบบอินเตอร์เนชั่นแนลก็ดังเพราะว่ามีอาจารย์คนนึงเนี่ยเขาเพิ่งได้รางวัล JMC คนนี้ดังมากทำเกี่ยวกับพวกค่าเงินอะไรเงี้ยครับแต่เป็นเหมือนรางวัลที่มอบให้กับนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งๆใช่มั้ยครับแล้วส่วนใหญ่คนที่ได้รางวัลเนี้ยก็จะได้โนเบลไพรในอนาคตเขาเลยเรียกชื่อเล่นรางวัลนี้ว่าเป็นโนเบลพีดิกเตอร์ใช่นี่คืออาจารย์ที่สอนเราใช่ใช่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพนี่แหละเป็นคนกรุงเทพปตีผมก็จบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ครับภาคภาษาไทยพอจบเสร็จเป็นผู้ช่วยวิจัยกับอาจารย์ก่อนใช่แล้วก็มาทำงานแบงก์ชาติทำอยู่เกือบปีนึงก็ไปต่อโทที่อังกฤษที่ University of Warwickแล้วก็เป็นคณะเศรษฐศาสตร์อีกใช่แล้วก็พอทำงานสัก5ปีที่แบงก์ชาติเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาเรียนเนี่ยครับแล้วก็มาเรียน UCLA ตอนนี้ปี4แล้วแต่พอเรียนจบ
ประมาณปี2เนี่ยถ้าเกิดเก็บแคปสโตนครบอะเขาให้ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ผมมาอีกใบนึงตอนนี้ผมเลยมีโทเศรษฐศาสตร์2ใบใช่ครับใช่เห็นบอกว่าตอนสมัยที่เรียนปริญญาตรีนี่คือสอบได้เป็นที่1ด้วยก็คือสอบตรงของธรรมศาสตร์ครับได้อันดับ1ของที่แบบเขาคัดเลือกกันเนี่ยครับก็เลยได้ทุนเรียนตอนป.ตรีเหมือนกันใช่ถือว่าภาษาดีกว่าค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่าพูดเป็นไฟแลบอะไรขนาดนั้นใช่เพราะจริงๆปกติผมถนัดเลขอะไรเงี้ยครับใช่เป็นคนชอบเลขอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนเด็กไทยคนหนึ่งที่กำลังดูคลิปเราอยู่เนี่ยน้องๆหลายๆคนแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากจะแบบมันจะเป็นไปได้ยากหรือได้ง่ายไหมอยากให้พี่โอแบบช่วยบอกน้องๆหน่อยว่าฝันนี้มันจะเป็นจริงได้ไหมท่านได้แน่นอนครับแต่ว่าเราต้องตั้งใจมากๆเพราะมันจะเหนื่อยมากอย่างเมื่อก่อนตัวผมอะตอนผมเรียนมหาลัยมัธยมอะผมเรียนเลขพิเศษเรียนเลขค่าที่นะพี่แล้วผมเรียนตั้งแต่แบบเหมือนสมมุติต้องเจาะสอบโอเน็ตเอเน็ตตอนม .6 อะผมเรียนเลขที่มันต้องสอบ3ปีอะผมเรียนจบภายในม .4 เทอม2ใช่คือแบบก็คือชอบแล้วก็ตั้งใจอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีด้วยมีที่บ้านสนับสนุนเลยแบบเนี้ยแล้วอะไรที่มันยากสำหรับนักเรียนทุนก็ตอนสมัครมหาลัยเนี่ยครับยากมากเพราะมันต้องทำงานไปด้วยไงพี่ใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยเราต้องสอบภาษาอังกฤษสอบมันจะเรียกว่า GRE เนาะของเศรษฐศาสตร์ก็คือเป็นแบบเป็นเลขด้วยเป็นภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ยากมากแล้วก็เราทำงานเสร็จก็แบบโอ้เลิกงานดึกแล้วที่จริงที่แบงก์ชาติเลิกงานดึกมากถ้าใครไม่รู้ปกติผมเลิกเฉลี่ยประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มจริงเหรอโอ้โหทำไมทำงานดึกจังคะพี่ว่าต้องกลับไปทำงานที่แบงก์ชาติกี่ปีก็ใช้2เท่าของระยะเวลาเรียนนะครับก็สมมติผมเรียน5ปีก็ครับ10ปี10ปีใช่แต่สำหรับผมไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้คิดจะออกไปไหนอยู่แล้วอ๋อฮะใช่CEO ที่แบงค์ชาติดูอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้น้องโอคือทำวิจัยอยู่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินกับแมคโครพรูเดนเชียลอะครับจะเป็นโอเคมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสั้นๆให้พี่แบบคนทั่วไปเข้าใจได้ได้ครับก็คือเป็นนโยบายที่คอยกำกับไม่ให้เกิดหนี้ขึ้นมาเยอะอะครับอย่างเช่นเวลาพี่กู้ซื้อบ้านมันจะมีเรียกว่า LTV ที่แบบเรากู้ได้เท่าไหร่สูงสุดใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกแมคโครพรูเดนเชียลถ้าเกิดเรายิ่งขยายเพดานกู้ได้เยอะคนมันจะไม่กู้เยอะก็อาจจะเกิดภาวะที่มันแบบหนี้ท่วมอะไรแบบนั้นนะผมก็จะมาดูตรงนี้ว่าระดับไหนที่นโยบายแบบไหนที่มันเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ให้แบบร้อนแรงเกินไปไม่ให้ความเสี่ยงมันมากเกินไปใช้คู่กับดอกเบี้ยคือเมื่อก่อน2ตัวนี้มันแยกกันนะผมจะมาเอามารวมกันแบบนั้นนะครับใช่แล้วคือเราทำวิจัยเสร็จปุ๊บเราก็ไปส่งให้อาจารย์ดูใช่ก็จะมีก็คือจบใช่ก็จะมีการตีพิมพ์นู่นนี่นั่นเลยครับใช่อันนี้ของพวกปีหลังๆและปี3ปี4อย่างเงี้ยอย่างวันนี้ผมก็ไม่มีเรียนเพราะผมทำวิจัยอย่างเดียวจะเข้าไปห้องสมุดกันมาเนาะเห็นบอกว่าข้างในสวยมากสวยมากมาทุกคนอันนี้ก็ทัวร์ครับพี่แล้วทัวร์มันไม่ได้จำกัดแค่เด็กก็คือเขาถ้าพาพ่อแม่มาดูด้วยก็ได้ก็คือแบบพ่อแม่มาดูความเป็นอยู่ของแบบว่าลูกจะเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับใช่เนี่ยมีหลายกลุ่มกลุ่มนั้นก็ใช่พี่เห็นไหมสมมติมาทุกคนรอบที่แล้วเราพลาดเนี่ยปิดรอบนี้เราเข้ามาได้แล้วมาดูซิว่าห้องสมุด UCLA นี่มันจะเป็นยังไงจริงๆห้องสมุดมีหลายห้องมากแต่อันนี้เป็นห้องหนึ่งที่อ๋อมีหลายจุดหลายจุดครับแล้วต่อไปเราก็จะเบากันนะแล้วก็จะโอ้เข้ามาคลาสสิกมากเลยอ่ะใช่นี่บรรยากาศห้องสมุดนะเนี่ยเขามีกี่ชั้นก็ไม่รู้น่าจะ3ชั้นนี่แหละครับใช่2ชั้นอะไรเงี้ยคือเขาจะมีแบ่งเป็นหลายโซนมีโซนกลางคืนกลางวันอะไรอย่างนี้ด้วยหรอแล้วก็โซนแบบใช้เสียงแต่ตรงนี้อาจจะต้องเงียบนิดนึงใช่โอ้ยอันนี้มีปิดซ่อมด้วยอันนี้จะเป็น UCLA Store ก็คือไอ้พวกของที่ระลึกเกี่ยวกับ UCLA เนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยใหญ่มากแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนเป็นแบรนด์ห่วยๆเขาจะแบบคอร์สกับ Nike อย่างอันเนี้ยคอร์สกับ Jordan ก็คือเป็นยี่ห้อ Nike นั่นแหละแต่เป็นลาย UCLA แบบเนี้ยครับใช่อันนี้คือคอร์สกับ Nike ก็จะสวยหน่อยดีไซน์ก็จะสวยแล้วเราซื้อเราต้องใช้บัตรนักเรียนอะไรป่ะไม่ต้องใช้เลยครับใช้ปกติได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาซื้อเสื้อสักตัวนะเราจะเนียน70เหรียญราคาเอาเรื่องอ่ะเนี่ยเอาเรื่องอยู่พี่แต่มันของ Nike ไงพี่มันของ Nike มันก็เลยแพงหน่อยเพราะมันเป็นผ้าเกรดเดียวกับ Nike อะไรเงี้ยครับรวมภาษียังไงไม่รวมเลยไม่รวมสวยมั้ยสีฟ้าสีของมหาลัยเลยครับพี่นี่รองเท้าผมใส่อยู่เหมือนกันอ้าวเหรอนี่ครับรุ่นเป็น Nike collab กับ UCLA เลยใช่รุ่นเปกาซัสอันข้างบนเป็นจอแดนธรรมดาแบบมีจอแดน1นะคู่ละ125เหรียญอันนี้200เลยนะสวยอันนี้จอแดน6ใช่จะมีสีเหลืองสีเหลืองสีฟ้าอันนี้น่าจะรุ่นเดียวกับน้องก็ใส่มาใช่ครับอันนี้น่าจะรุ่นเดียวกับพี่ตุ้มทำไมของเราสีเทาอ่ะผมเหยียบแล้วพี่ผมเอาไปวิ่ง
พี่มอสไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วชอบเพลินพี่ไม่ไปดูคณะโอนชอบเพลินใช่ไหมพี่สวยสวยป่ะสวยดีครับพี่สวยเอาละเอาละเอาละสองตัวพอละพอละเห็นมันมีชั้นบนด้วยใช่ป่ะใช่ชั้นบนจะเป็นเหมือนคอมมอนเดี๋ยวผมพาไปดูอ๋ออันนี้จ่ายตังก่อนใช่จ่ายตังก่อนก็ได้ครับโอ้เขาไม่มีลดราคาเลยเหรอจริงๆจะมีบางวันพี่วันที่แบบแข่งกีฬาฟุตบอลเนี้ยถ้าวันไหนที่แบบ UCLA ชนะเขาจะลดตามขั้นเลยชนะ1ทัชดาวขึ้นไปได้ 5% 2ทัชดาวได้ 10% แล้วก็มากสุด25แล้วอย่างวันนั้นอ่ะชนะ5ทัชดาว 25% เด็กตรึมเลยโอ้เออมันก็เป็นกุศโลบายให้คนแบบให้อยากจะได้เชียร์ด้วยกันแล้วแบบไปเชียร์ด้วยกันแล้วแบบนั่งดูหน้าเชียร์เชียร์อะไรเงี้ยครับเกมอีกเมื่อไหร่อ่ะงั้นพี่ยังไม่ทันจะจบซีซั่นแล้วมั้งพี่ไม่ทันไม่ทันใช่ไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวข้างบนอ่ะจะพาไปดูมันจะเป็นเหมือน common area มีกิจกรรมให้เด็กทำมีโรงอาหารเยอะย่อยมีโรงอาหารด้วยใช่มันมีหลายที่มากเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนใช่ครับแล้วโรงอาหารที่บอกว่าที่โหจะติดอันดับไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่นี่เหมือนมันเป็นศูนย์รวมอะครับก็คือสมมติอาจารย์อยากจะเรียนหนังสืออะไรเขาจะสั่งแล้วบอกให้เราเอารหัสมาบอกวิชาตรงเนี้ยแล้วเด็กก็จะมารับหนังสือรับชีตกันตรงนี้เลยอ๋อเป็นจุดรับหนังสืออะไรด้วยใช้หนังสืออะไรมันจะมีบางหนังสือที่อาจารย์เขียนเองแล้วทำเป็นแบบเหมือนชีตเงี้ยก็คือมาสั่งปริ้นแล้วเอาตรงนี้ได้เลยอันนี้เขามีแบบมาแลกเงินอะไรอย่างงี้ตรงนี้ด้วยหรออันนี้เป็นเหมือนให้กู้แบบพวกแบบใช่ก็คือเป็นเครดิตยูเนียนของมหาลัยเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนกองทุนรวมแล้วให้นักเรียนกู้อะไรเงี้ยอ๋อมากู้เงินได้ด้วยมีธนาคารให้กู้ด้วยมีบริจาคเลือดด้วยอุ้ยมีครบตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้อง textbooks textbook นี่คือมีไว้ทำอะไรน้อง textbook มันก็จะเป็นหนังสือที่ใช้เรียนอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นอันเนี้ยก็จะบอกเลยว่าเป็นของวิชาไหนเขาจะเตรียมไว้ให้ต้องเอามาคืนปะไม่ต้องอันนี้คือซื้อเลยอ๋อนี่คือซื้อใช่อันนี้จะเป็นของอาจารย์เขาเองเขาจะเป็นเหมือนแบบปริ้นเขาก็จะทำเล็บเย็บเล่มให้แบบเป็นเหมือน text อย่างเงี้ยใช่ก็คือเอาไว้ใช้เรียนนะวิชานั้นๆอะไรเงี้ยครับอ๋อสลับก็มารับตรงนี้เรียนวิชาไหนอะไรเงี้ยครับใช่คือเหมือนเป็นห้องรวมหนังสือรวมอุปกรณ์การเรียนนั้นห้องแมททีเรียลมารับเป็นศูนย์มารับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่โค้ชชื่อดังเนี่ยที่เขาแบบพาให้ UCLA ได้แชมป์แบบ NCAA 10สมัยเงี้ยครับใช่แล้วก็เนี่ยอันนี้เพื่อนแบบถ้วยรางวัลที่เขาคุมทีแล้วกวาดมาหมดเลยอย่างอันนี้คือสถิติทั้งฤดูกาลชนะทุกนัดอ้าวเราเดินออกมาแล้วอันนี้เป็นอะไรน้องโออันนี้จะเป็นโซนแบบเหมือนห้องกิจกรรมเขาจะมีโต๊ะปิงปองวางไว้ให้เข้าไปตีได้อะไรเงี้ยครับมีโต๊ะบอลโต๊ะเกมมีห้องไว้อ่านหนังสือแต่จะเป็นเหมือนโซนที่ใช้เสียงได้เป็นทานข้าวจุดหนึ่งใช่ครับว่าจุดหนึ่งเพราะมันมีหลายจุดใช่ก็จะมีมันเยอะเนาะใช่ก็จะมีเนี่ยไหมทาโกเบลมีคาวจูเนียอะไรเงี้ยนี่นี่หน่อยใช่มีซูชิด้วยเอาใจเอเชียทาโกเบลแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นร้านปิ้นเราก็มาสั่งปิ้นได้แบบพวกแบบบางทีนักศึกษาทำรายงานนู่นนี่นั่นเราสั่งล่วงหน้าเลยแล้วมารับที่นี่ใช่ประมาณนี้ปิ้นทุกอย่างไม่ใช่ปิ้นเฉพาะหนังสือนะปิ้นปิ้นโปสเตอร์ปิ้นอะไรได้หมดเลยคัสตอมได้หมดเลยอันนี้ตู้อะไรน้องโออันนี้เป็นตู้เติมเงินใส่บัตรนักเรียนครับอย่างตะกี้ที่พี่มอดซื้อมันสามารถจ่ายด้วยบูนการ์ดได้บูนการ์ดก็จะเป็นบัตรนักเรียนนี่แหละใช่แล้วก็เติมเงินใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นตู้แบบซื้อน้ำซื้ออะไรคือในนี้ใช้บูนการ์ดได้หมดเลยอันนี้ร้านเป็นพวกสตูดิโอถ่ายรูปก็อยู่ในนี้เลยใช่ก็คือตอนจบเรียนจบก็คือมาถ่ายรูปได้มานัดช่างมาเช่าชุดคุยอะไรเงี้ยครับใช่ครบเลยว่ะไม่คล้ายๆคลินิกของมหาลัยแบบนั้นนะครับก็คือมหาอาร์เซ็นเตอร์มันจะเป็นอยู่ตรงเนี้ยตึกอาร์เธอร์อาร์ชเนี่ยแล้วก็มาเอาใบเสร็จมารับยาใช่มันจุดรับยาใช่ครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามีอีเวนต์แบบลดราคาข้างนอกด้วยเหรอน้องโอก็ครับเขาจะเหมือนเอาจากข้างในเนี่ยแหละครับมาตั้งบ้างอะไรเงี้ยครับแบบเหมือนแบบลดราคาอะไรเงี้ยครับ50%เว้ยใช่บางทีก็ไม่ใช่หนังสือด้วยบางทีก็มาขายโปสเตอร์ขายอะไรอยู่นี่นั่นก็มีใช่ก็เหมือนว่าตึกนี้มันเป็นตึกแบบรวมคอมมูนิตี้น่าจะเป็นฮับหลักๆของ UCLA เลยป่ะใช่ครับก็เหมือนเป็นคอมมอนใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตามคณะก็จะมีคอมมอนย่อยอีกแต่อันนี้มันเหมือนเป็นส่วนกลางอะไรเงี้ยใช่แล้วสิทธิ์ส่วนใหญ่สิทธิ์เก่าบางทีเขาก็แบบผูกพันอันนี้สิทธิ์เก่าน่าจะสมัยตั้งแต่ก่อนเปิดอ่ะสัก20ปีใจเย็นพี่ไม่ขนาดมันเปิดมาเป็น100ปีแล้วพี่คนทั้งนอกก็สามารถเดินเข้ามาได้ใช่ใช่ใช่อย่างที่บอกว่ามันได้หมดเลยพี่เห็นด้านซ้ายไหมมันจะเป็นแบบเหมือนเขามาตั้งโต๊ะทำกิจกรรมแบบอย่างเช่นบางทีหาเงินเข้าบ้านหรือแบบหาเงินเข้าชมรมอะไรเงี้ยก็จะมาขายของกันมาทำมาแจกใบปลิวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปทางนู้นครับเหนื่อยนี่เรามาโผอันนี้เป็นอะไรเป็นโรงอาหารเป็นโรงอาหารของคณะวิทย์วะครับอันนี้มีหุ่นยนต์ส่งอาหารด้วยใช่โอ้โหคิดดูว่าตึกมันไกลขนาดไหนไกลมากขอบแต่จริงๆอันนี้ส่งทั่วมหาลัยเลยนะครับพี่ตึกโน่เหรอใช่ครับแต่ว่าเป็นตึกรวมของโซเชียลไซด์ครับของเศรษฐศาสตร์จะเป็นชั้น8ชั้น9เงี้ยครับใช่จะเรียกว่าบันช์ฮอลล์ครับ
โอ้หอบเลยหอบเลยใช่ไหมครับจริงๆตึกนี้ถือว่าสูงสุดใน UCLA เลยเพราะว่ามันอยู่บนเขาแล้วมันขึ้นไป9ชั้นอ๋อมันก็เลยสูงใช่มันก็เลยสูงใช่ใช่โอ้โหแล้วตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเลิกเรียนแล้วป่ะ4 4โมงใช่ใช่ประมาณนั้นจริงๆตรงเนี้ยก็จะมีอีกห้องสมุดนึงไว้แบบผมปกติผมจะห้างห้องนี้ห้องเนี้ยจะแบบทันสมัยเลยก็คือเป็นแบบโมเดิร์นมีห้องแบบห้องประชุมให้เช่ามีห้องส่วนตัวให้เช่าอ่านได้ด้วยทุกคนกระลอกเยอะมากแล้วเดินกันเป็นหมาเลยนี่เราไม่กลัวคนนะดูตามน้องเขาไปด้วยลองดูดิเรียกหมาป่ะอุ๊ยไปไหนแล้วอ๋อมองแล้วมองแล้วอ๋อพระคนให้อาหารเยอะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเมืองไทยก็จะเป็นหมาจรจัดแต่ที่นี่จะเป็นกระรอกนะคะโอ้นี่ นี่ลงมาจากต้นไม้ลูกเยอะแยะเลยโอ้ยเยอะเลยดูโอ้ยไอตัวนั้นแอบไปเอาของในถุงเลาจ์ที่แบบเหมือนของคณะเศรษฐศาสตร์เลยก็คือแบบมีโซนมุมกาแฟมีแบบกาแฟให้ฟรีมีไมโครเวฟมีตู้เย็นไว้ให้นั่งพักมีกระดานไว้แบบบางทีก็จะแบบเขาก็จะมาแบบแก้โจทย์บันแอสไซเมนต์กันอะไรเงี้ยครับแก้วไหมใช่ ได้นะพี่ เขาให้ฟรีอยู่แล้วส่วนใหญ่นี้จะเป็นห้องพักอาจารย์อะไรเงี้ยครับใช่ ก็จะเป็นห้องใหญ่หน่อยอันนี้เหมือนมีทั้งหมดกี่ชั้นนะน้องโอมี11ครับ11อันนี้ชั้น9ชั้น9ของเศรษฐศาสตร์จะอยู่ชั้น8ชั้น9เงี้ยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องของนักเรียนและของไอ้นี่แต่เขาก็จะแบบเขาจะมีกุญแจให้มาแบบว่าแล้วแต่คนเลยครับนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องนะคะวิสารุตมานสุขุมครับเออจะมีชื่อนักเรียนเลยใช่ไหมสิ่ง8432คนแต่เดี๋ยวผมแอบส่องก่อนว่ามีเพื่อนอยู่ไหมจะได้ไม่รบกวนครับโอ้เต็มเลยมีคนนั่งเต็มออฟฟิศจะเป็นออฟฟิศแล้วโต๊ะเราโต๊ะไหนอะที่เรานั่งโต๊ะเราผมอยู่ข้างๆเขาเนี่ยแหละครับข้างในใช่อันนี้คือเพื่อนไม่อันนี้รุ่นน้องอีกคนนึงใช่เห็นเพื่อนในห้องอะที่เราเรียนอะมีแบบทำงานอะไรกันบ้างอะเราน้องโอแบงชาติแล้วใช่ครับอย่างเอเชียญี่ปุ่น2คนก็คือคนนึงก็ทำงานแบงก์ออฟเจแปนใช่แล้วก็จบโตไดทั้งคู่อะไรเงี้ยครับคนนึงจบเบิร์กลีย์มาแล้วก็ไปทำงานเฟดเนี่ยครับเฟดก็คือธนาคารของการของอเมริกาอเมริกาใช่แบงก์อีกคนนึงก็จบชิคาโกไปทำงานเฟดเหมือนกันมีคนนึงจบมาจากเม็กซิโกก็ทำงานแบงก์ออฟเม็กซิโกเหมือนกันก็คือธนาคารกลางเหมือนกันอีกคนนึงจบมาจากชิลีใช่อันนี้ก็ทำงานธนาคารกลางชิลีเหมือนกันแล้วมีอีกคนนึงเก่งแมทมากก็คือเคยทำงานเป็นแมทให้กับ NASA นักคณิตศาสตร์ให้ NASA จาก NASA ก็มาเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนสายเป็นแบบเศรษฐศาสตร์เพราะว่าจริงๆเศรษฐศาสตร์ใช้เลขเยอะมากใช่โอ้โหแต่ละตึกเขาก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปนะแต่สิ่งที่พี่อยากรู้ก็คือว่านักเรียนปริญญาเอก UCLA เศรษฐศาสตร์เขาเรียนยังไงบ้างน้องโอโอเคครับจริงๆไม่ต้อง UCLA ก็ได้เฉพาะของเศรษฐศาสตร์ที่ผมรู้เนาะที่คลาสคืออื่นผมไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างเศรษฐศาสตร์อ่ะปีแรกเขาจะเรียนเหมือนเป็นรวมๆเลยก็คือเรียน3วิชาก็คือมีไมโครแมคโครและตัวนึงอ่ะจะเป็นเรียกว่าอีโคโนเมตริกหรือจะเรียนสแตทก็ได้คล้ายๆกันซึ่งแต่ละอย่างไมโครเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบพวกเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเรื่องของแบบพฤติกรรมมนุษย์ทุกอย่างเลยเรื่องของเกมทีโอรีอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เรียนทั้งหมด3เทอมเลยก็จะเป็นแบบไมโคร A B C อะไรเงี้ยแมคโครจะเรื่องเกี่ยวกับแบบโครงสร้างเศรษฐกิจแบบพวกโมเดลเศรษฐกิจต่างๆส่วนอีโคโนเมตริกเนี่ยจะเป็นเรื่องของสแตทและเรื่องของการแบบทำแบบจำลองเรื่องของอีควอชันทีนี้พอปี1จบเนี่ยเขาจะให้สอบเรียกว่าคอมเพนซีฟเอ็กแซมตัวเนี้ยโหดมากก็คือใครสอบไม่ผ่านเขาไล่กลับไม่ให้เรียนต่อใช่แล้วสอบได้กี่ครั้งสอบอย่างของ UCLA เนี่ยสอบได้3ครั้งแต่ว่าของ UCLA เนี่ยก็คือสอบได้3ครั้งก็จริงแต่ว่าไม่ให้เรียนซ้ำแต่อย่างของบางมหาลัยอย่างเช่นชิคาโกเงี้ยให้เรียนซ้ำปี1ได้ข้อสอบตัวนึงเนี่ย7ชั่วโมงฮะนั่งสอบ7ชั่วโมงอย่างเงี้ยใช่ใช่7ชั่วโมงแล้วมันก็คือสมมุติมันเรียนอย่างไมโคร A B C ใช่ไหมพี่ก็คือสอบของ A 100แต้ม B 100แต้ม C 100แต้มแล้วถ้าจะผ่านของ PhD อ่ะต้อง70ขึ้นไปจาก100แล้วแบบสมมุติ100แต้มมันจะมีข้อใหญ่2ข้อแบ่งเป็น50คะแนน50คะแนนใช่ป่ะแล้วในข้อใหญ่อ่ะจะมีข้อย่อย5ข้อก็คือข้อละ10คะแนนเขาบอกอะไรว่ามีข้อหนึ่งที่อาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยจะไววัดจีเนียสหาอัจฉริยะเพราะฉะนั้นข้อนั้นน่ะ
ทำไม่ได้เนี่ยเนาะตัดไปเลย10คะแนนพี่ว่าเราก็น่าจะอัจฉริยะนะสอบได้ที่1ของประเทศไทยตั้งขนาดนี้แล้วข้อสอบนี้เป็นแต่ข้อเขียนหรือว่ามีสัมภาษณ์อะไรด้วยป่ะไม่ครับเป็นข้อเขียนก็คือเป็นเหมือนแบบพรูฟแมทหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้พรูฟแมทพรูฟคณิตศาสตร์พรูฟว่าแบบอันนี้มายังไงหาสูตรแก้คำนวณแบบเนี้ยครับใช่แล้วบางทีที่บอกว่าไอ้ข้อสอบตัดอัจฉริยะเนี่ยมันยากเพราะว่ามันต้องแบบต้องมองเห็นจริงๆอ่ะแล้วมันยากมากจริงๆที่จะพูดมาได้อย่างเงี้ยครับใช่น้องโอก็เลยทำไปเลย5ข้อไม่โหแกพี่ผมตัดไป10แล้วเหลือ8แล้วมันเต็มผมได้70จาก80อ่ะก็คือข้ออื่นต้องห้ามผิดเลยแบบนั้นนะใช่ยากมากอันนี้คือปี1มหาโหดเลยใช่แล้วพอปี1ผ่านเสร็จปี2เนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมือนเราไปเลือกฟิลแล้วฟิลก็คือสายที่เราถนัดก็คือมันก็จะมีหลากหลายให้เลือกอะไรเงี้ยครับอย่างผมอ่ะผมเลือก2ฟิลเขาบังคับว่าอย่างน้อยต้องทํา2ฟิลสองฟิลก็คือฟิลนึงเนี่ยไปเรียนให้ครบตามที่เขากำหนดฟิลก็คือสาขาใช่ไหมครับแล้วก็ทำเหมือนเป็นงานวิจัยให้ผ่านอย่างผม2ฟิลผมก็ต้องทำ2เล่มภายในระยะเวลาแค่ตอนปี2นั่นแหละต้องผ่านPhDขึ้นไปถ้าเกิดผ่านแค่มาสเตอร์ก็ไม่ให้เรียนต่ออีก คือมันแบบมันเรียนแล้วมันเครียดมากเพราะเขาเหมือนเขาตัดออกตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ อันนี้จบปี2เสร็จปี3เนี่ยเขาจะให้เราเริ่มทำวิจัยเริ่มเขียนหัวข้อแล้วเราก็ต้องทำเหมือนproposalในการส่งหัวข้อเข้าไปซึ่งพอส่งหัวข้อไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าสอบ ATC ก็คือ Advancing to Candidacy ก็คือเหมือนเป็น PhD Candidate แหละถ้าเป็นแปลไทยก็แบบว่าที่คนจบ PhD อะไรอย่างเงี้ยครับต้องไปสอบตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็น Oral Test แล้วหรือที่หลายคนรู้จักกันว่าเป็น Oral Test ก็คือไป Presentproposal กับอาจารย์ลาอย่างของ UCLA เนี่ยโหดมากก็คือจะเป็นมีคณะกรรมการ4แชร์ได้ว่า4คนต้องเป็นระดับ professor 3คนเป็น assistant ได้แค่คนเดียวแล้วครูเขาก็จะแบบลุมถามแบบจิก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 โอ้โหโหดจิกถามแล้วตรงนี้ยังไงแล้วทำไมคุณทำเรื่องนี้แบบทำไมคำถามเป็นแบบนี้ไม่ชัดเจนนู่นนี่อะไรเงี้ยบางคนไม่ผ่านก็ต้องกลับไปทำมาใหม่อะไรเงี้ยครับภายในปี3ต้องสอบให้ได้ถ้าสอบไม่ได้ก็กลับไปกลับบ้านไปใช่มันจะไล่ตลอดแล้วอ่ะพอผ่านอันนี้เสร็จเราก็จะเป็นว่าเป็นแบบว่าที่ PhD แล้วซึ่งก็ไปทำวิจัยตามเรื่องที่เราเสนอไปนั่นแหละไอ้เรื่องตอนที่เรายื่นแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์นู่นนี่เขียนมันก็จะมีหลายอย่างทำทีสิก็อาจจะเป็นเล่มใหญ่เลยหรือจะเป็นแบบซอยย่อยเป็น3ชัปเตอร์3เล่มก็ได้เขาให้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการทำวิจัยยาวเลยแล้วแต่เราจะทำจบบางคนอาจารย์ก็จะเป็นที่9ปีใช่บางทีอาจารย์ก็จะแบบดึงเชงแบบเอ้ยยังไม่ดีพอนะไปแก้ใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีที่อาจารย์เข้มๆไหมถ้าไม่เข้มมากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่เข้มอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เรื่องนี้มันน่าสนใจคุณไปศึกษาลึกอีกสิเผื่อคุณจะได้ตีพิมพ์ในสำนักที่มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะครับใช่ก็คือว่าแต่ว่าเราก็ต้องมีจ่ายหมายถึงค่าเทอมใช่ๆแต่ว่าค่าเทอมจะถูกลงหลังจากที่เป็น PhD candidate เนี่ยค่าเทอมถูกลงครึ่งนึงเลยใช่ๆประมาณนั้นเป็นไงคะสนใจกว่าจะจบถ้าเมืองไทยชอบเรียกว่าด็อกเตอร์แต่จริงๆที่นี่จะเป็น PhD PhD ก็เรียกแบบด็อกเตอร์เหมือนกันเป็น Philosophy of Doctoria นะครับใช่ก็คือด็อกเตอร์นั่นแหละก็คือด็อกเตอร์เนาะโอ้โหกว่าจะจบปริญญาเอกนี่ก็สหสากลนะคะจริงๆของที่อเมริกาจะเรียนนานกว่าเพราะว่ามันเหมือนไอ้2ปีที่ผมบอกให้โทรปลอบใจอ่ะมันก็เหมือนเรียนโทรซ้ำเพราะว่าที่อเมริกาใครจบปตรีอ่ะจริงๆมาสมัคร PhD ได้ถ้าแบบก็ข้ามเลยเหรอใช่เพราะมันเรียนโทซ้ำไงพี่2ปีแรกใช่แต่ถ้าเป็นหลักสูตรอังกฤษก็คือเรียนโทก่อนมันจะเรียกว่า MPhil Master of Philosophy เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเรียนต่อปอเอกก็จะ5ปีเท่ากันพอๆกันอะไรเงี้ยใช่ใช่โอเคครับประมาณนี้วันนี้เขามีมิวเซียมด้วยเคยเข้าไปดูป่ะอันนี้ไม่เคยเลยพี่อันนี้จะเป็นเหมือนแบบพวก Cultural Museum อ่ะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรโอ้โหตอนนี้ยังไงคะน้องโอตึกนี้เห็นบอกว่าอันนี้จะเป็น Anderson School ครับจะเป็น Business School ของที่ UCLA ใช่ก็จะเป็นแบบเนี้ย School Management ผมว่าสำหรับผมนะผมว่าอันเนี้ยรวยสุดในมหาลัยละเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับ Business อะไรเงี้ยครับใช่ตึกก็จะหรูหรามากบางทีผมก็จะแอบมานั่งอ่านหนังสือในที่นี้เอาแล้วก็เนียนๆไปใช่แล้วก็เนียนๆไปเงี้ยครับใช่เราอยู่ตึกอื่นแต่เราก็มาใช้ตึกนี้ได้ใช่เข้าไปก็จะมีคอร์ดมีแบบห้องเขาจะหรูหรามากเลยครับใช่ได้เลยครับพี่พี่ผมก็จะมานั่งแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบสวยๆแบบนั้นครับอ๋อมันก็จะแบบโมเดิร์นหน่อยโมเดิร์นหน่อยมีคอร์ดนี่ตรงนี้ก็ได้ครับอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยองค์ตัวพนัวคอใช่เนี่ยครับมันก็จะแบบสวยๆหน่อยมีแบบมีโซฟาด้านนู้นก็จะมีโซฟามีใช่เนี่ยอย่างเงี้ยครับโซฟานั่งได้สบายๆอ๋อแล้วมีแบบแล้วก็จะสวยๆแล้วชั้นบนเป็นอย่างนี้เหมือนกันคล้ายๆกันก็จะมีแบบเหมือนมีที่นั่งมีเป็นห้องเรียนอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่ามันสวยดีก็เลยแอบมานั่งบ่อยทุกคนคัดเรียนถ้าเราไปตึกอื่นอ่ะจะเป็นแปะกระดาษอันนี้จะเป็นจอจะเป็นอีเวนต์บอกด้วยว่าแบบมีอีเวนต์อะไรอะไรเงี้ยครับใช่ไ
ดึกสุดทุ่มหนึ่งเลยนะใช่ที่นี่เรียนดึกเนี่ยเลิก4ทุ่มเลยเออเขาจะมีงานอีเวนต์ยายเฟนมาร์คเห็นแล้วยี่ห้อเครื่องสำอางครับแบบว่าติดแบบว่าไม่มีแต่ผู้หญิงแล้วนี่อะไรเนี่ยมารับใครจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรจอห์นวูเดนจอห์นวูเดนเซ็นเตอร์ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยก็คุณลุงจอห์นเนี่ยจะดังสุดใช่ก็คือเราเป็นนิสิตที่นี่แล้วก็มาใช้ฟรีทุกอย่างใช่แล้วเนี่ยครับก็คือจะมีแบบตรงนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับพวกแบบยิมนาสติกข้างในจะเป็นฟิตเนสจริงๆยาวมากเลยมีสนามบาสมีปีนเขามีห้องสควอทมียกเวทอะไรเงี้ยครับใช่มีปีนเขาด้วยนี่ครับเนี่ยอยู่ในแต่เป็นบันเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยใช่อินดอร์คัมมิ่งเนี่ยครับแล้วมันก็จะใหญ่มากเพราะมันสูงประมาณ3ชั้นแบบโป่งอะไรเงี้ยครับใหญ่ก็เด็กส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นเวทกันเล่นแบบเย็นเล่นฟิตเนสกันอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาที่นี่พาลูกพาหลานจริงๆก็ได้หรือก็จะแบบมาสมัครก็ได้อย่างเงี้ยครับคนนอกก็ได้ใช่แต่ก็จะเสียค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือจะเป็นจุดแบบเหมือนเอเมอร์เจนซี่ก็จะมีกล้องเขาจะแบบมาคอยช่วยเหลือถ้าเกิดมีอะไรก็วิ่งมากดเรียกได้ตลอดเวลาเลยซึ่งไอ้เสาเนี้ยมันก็จะมีอยู่รอบมหาลัยเลยครับพี่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตู้ขนมนะใช่อันนี้เป็นตั้งแต่สมัยโควิดเลยครับพี่มอสก็คือเป็นชุดตรวจโควิดแล้วเขาจะแจกฟรีก็คือแบบสำหรับนักเรียนและสตาฟอะไรเงี้ยครับก็คือเอาบัตรนักเรียนแตะปุ๊บให้ฟรีเลยเพื่อแบบเหมือนแบบว่าเทสโควิดอันนี้คือนานแล้วตั้งแต่สมัยโควิดตอนนี้ก็ไม่ได้บังคับมากแล้วใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้น่าจะต้องซื้ออันนี้ก็แบบชุดตรวจแบบรู้เลยอ้าวตอนนั้นเราเจอแต่หน้าตอนนี้เราเจอเป็นทั้งตัวแล้วครับเนี่ยคนนี้เลยลุงจอห์นวูเดนเขานำแชมป์ให้เยอะมากจริงๆครับใช่ก็คือถ้าพูดถึงบาสลีกมหาลัยเนี่ย UCLA นี่ก็เป็นแบบต้นๆเลยนะเมื่อก่อนอะเก่งมากแต่ปัจจุบันเนี่ยสักแบบเคยเข้าไปถึงแบบที่8ที่อะไรของประเทศตลอดอะไรเงี้ยมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์แพ้ตกรอบอะไรเงี้ยครับก็คือแบบแต่ก็ยังแบบต้นๆอยู่ก็คือส่งคนเข้า MBA ได้หลายคนหนามบาสของ UCLA แต่ว่าที่แบบทีมเยือนทีมเขาน่าจะปิดเนาะวันนี้ปิดครับวันนี้ไม่มีแข่งแต่ว่าลองส่องๆได้ Ups and downs no in between fire and ice burn gasoline you know I love it you know I love itSin, fire and ice gone with the wind. You know I love it.ข้างเราที่เป็นสเตเดียมอะไว้แข่งแต่อันนี้ไว้สำหรับสนามซ้อมนักกีฬาคือจริงๆก็คอร์ตดีมากแบบเรียบเรียบเลยเงี้ยถ้าแบบเราแบบนักกีฬาเขาไม่ได้ใช้เงี้ยเรามาตีได้เลยใช่ก็คือแบบสวยงามมากเดือนนึงบอกได้ไหมว่าค่าใช้จ่ายเราแบบประมาณเท่าไหร่ถ้าเอาปวนผมตีให้สำหรับแบบทั่วๆไปแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอันนี้ห้องผมก็ห้องใหญ่หน่อยใช่ไหมถ้าเกิดไม่ต้องห้องใหญ่ก็สัก1,400อยู่รวยคนเดียวได้ใช่1,400อะไรเงี้ยแล้วก็ค่ากินถ้าเกิดเป็นกินแถวมหาลัยก็อาจจะสักวันละ30ดอนเดือนนึงก็สักแบบ900อะไรเงี้ย2,000กว่า2,500เกือบ2,500อะไรเงี้ยครับใช่ไหมแล้วก็ค่าซื้ออย่างอื่นก็ประมาณนี้แหละพี่ผมว่าน่าจะอยู่แบบราวๆ2,500ต่อเดือนฟันธง 2,500 เหรียญประมาณนะครับประมาณใช่แต่ถ้าจะไปเที่ยวไปอะไรก็บวกเอ็กซ์ตร้าไปใช่แต่อันนี้ขอปีนี้นะป้องเงินเฟ้ออเมริกาแรงมากเราต้องเคไว้ก่อนเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เราต้องขีดเส้นใต้ว่าหลายคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพอะไรได้บ้างจริงจริงเศรษฐศาสตร์อ่ะมันเป็นเรื่องการศาสตร์ที่มันศึกษาเกี่ยวกับคนจริงๆมันทำได้หลายอย่างมากถ้าเป็นนิยามผมอันนี้ส่วนตัวเนาะผมนี่ว่ามันคือความมีประสิทธิภาพว่าแบบเรามีทรัพยากรจำกัดแค่นี้ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดหรือมาแก้ไขระบบนู่นนี่นั่นมันเป็นศาสตร์ของมนุษย์อะครับทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำเป็นbusiness development พัฒนาแผนหรืออาจจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์แบบผมที่ทำงานกับสายโดยตรงสายนโยบายก็ได้หรือทำงานไปทางฝั่งธนาคารดูเพื่อกับวิเคราะห์เศรษฐกิจลงทุนก็ได้ใช่แล้วมันจะมีสายพวกแบบเช่นนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยสมมุติว่าการที่โรงงานปล่อยผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามันกระทบกับสังคมพวกเนี้ยเขาก็จะมาคิดพวกแบบโปรดักต์เช่นแบบงั้นเราต้องทำยังไงล่ะให้มันลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นเขาก็ไปเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยคาร์บอนใครปล่อยเยอะก็กูต้องจ่ายภาษีเยอะอะไรแบบนั้นนะครับก็เหมือนเป็นการดีไซน์ระบบใช่พวกเนี้ยศึกษาทำได้หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยวันนึงอยากจะขอทุนมีอะไรแบบแนะนำบ้างที่อยากจะมาเรียนอย่างแรกเลยอยากให้ตั้งเป้าให้ชัดเจนก่อนอย่างเงี้ยครับอย่างผมตอนแรกอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมชอบเศรษฐศาสตร์ไหมนู่นนี่นั่นไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้แล้วเราเริ่มชอบอยากให้ตั้งเป้าปุ๊บอยากให้วางแผนแล้วก็เราต้องรู้จักตัวเองด้วยอย่างเช่นอย่างผมอ่ะผมรู้ผมไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษเยอะแต่ผมอ่ะอย่างอเมริกาปกติเขาต้องยื่นโทเฟลใช่ไหมครับแต่เขาก็จะมีมหาลัยที่ยื่นไอเอลได้ด้วยซึ่งผมอ่ะไปเรียนอังกฤษมาผมรู้ว่าผมอ่ะ
พัฒนาทาง IELTS มาเยอะแยะเยอะและเราก็เลยเดินสายนี้ต่อแล้วก็เลือกเฉพาะมหาลัยที่รับ IELTS พยายามมีเหมือน milestone ให้เราแบบเช็คอินผมก็จะกำหนดเลยอ่ะ3เดือนต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้นะอีก3เดือนต้องเขียน SOP ให้เสร็จอีก3เดือนต้องสอบ GRE ให้ได้อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นจุดเช็คอินให้เราแบบมีกำลังใจในการแบบเดินหน้าอย่างเงี้ยครับตั้งเป้าวางแผนให้ชัดเจนแล้วก็ทำตามแผนไปทีละสเต็ปภาษาอังกฤษเนี้ยผมก็ไม่ได้เก่งแต่ผมก็มาฝึกอันไหนที่เราไม่ขนาดเราก็ฝึกจนมันได้เงี้ยครับใช่แล้วก็อย่างที่ผมบอกเราต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราควรไปเวไหนเราก็ต้องมีการวางแผนมันทำได้จริงๆครับแล้วก็อย่างเรื่องทุนเรื่องแบบเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเราก็ต้องวางแผนแล้วว่าเอ้ยเราอยากได้แบบนี้นะที่ไหนมีทุนบ้างไม่ใช่แค่ที่แบงค์ชาติอย่างเดียวมีทั้งทุนแบบฟูลไบท์ทุนให้เปล่าทุนกอพอมันมีเยอะมากๆอยู่ที่เราหาข้อมูลและวางแผนอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเราก็ต้องแบบอาจจะแบบปรึกษาคนที่รู้แต่เราก็ต้องแบบเหมือนรู้ไปก่อนแหละบางคนอ่ะสมมติเราไม่รู้เลยเราเดินไปถามอ่ะมันก็เขาก็คงไม่อยากตอบใช่ไหมแต่ถ้าเราศึกษามาเห็นความตั้งใจอ่ะผมมั่นใจเลยคนที่เรียนปอยทุกคนอ่ะอยากช่วยแน่นอนเพราะว่ามันแบบตอนนั้นเราเคยผ่านมาแล้วอ่ะแต่พี่ชอบคำนี้นะบางคนอ่ะแบบอยากจะรู้นู่นรู้นี่รู้นั่นไม่ใช่สักแต่ถามอย่างเดียวนะควรจะไปศึกษาหาข้อมูลมาก่อนนะแล้วก็พี่ภูมิใจมากเลยที่แบบรู้จักน้องโอแล้วก็ยิ่งแบบยิ่งได้คุยกันแล้วแบบเฮ้ยน้องโอเป็นเด็กคนนึงที่พยายามตอนนี้น้องโออายุเท่าไหร่แล้วนะ35ครับพี่รู้อายุหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิ35แต่ว่าปริญญาเอกนะแล้วก็ได้ขนาดนี้แล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆคนไทยนะสามารถมาเป็นแบบพี่โอได้เนาะไม่ยากเกินฝันถ้าตั้งใจนะถ้าตั้งใจไม่ยากครับมันยากแหละแต่มันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนเราวิ่งมาราธอนเราต้องแบบไม่หยุดอะไรเงี้ยครับใช่เป้าหมายมีไว้แม่งต้องไปให้ได้ไปได้ใช่ครับใช่แต่ว่าตอนนี้พี่หิวแล้วเดี๋ยวจะพาพี่ไปโรงอาหารใช่อันนี้อันดับหนึ่งในอเมริกาเลยเป็นโรงอาหารของเด็กที่แบบว่าเหมือนเวลาแม่จ่ายค่าหอแล้วซื้อมิลแพนไว้ให้แบบกลัวลูกไม่มีอะไรกินอะไรเงี้ยก็คือไปกินที่นั่นเป็นโรงอาหารของมหาลัยเงี้ยครับใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคลิปหน้าแล้วกันเพราะคลิปนี้ okay. เราเดินกันแย่แล้วคลิปหน้าเราจะไปดูโรงอาหารที่ดีที่สุดในอเมริกาเห็นบอกว่า4ปีซ้อนแล้วด้วยรอครับอ้าวไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้หาข้อมูลมาแต่ยังไม่เคยกินโอ้ยังไม่เคยกินโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะได้ครับบ๊ายบายครับตั้งเป้าวางแผนให้ชัดเจนแล้วก็ทำตามแผนไปทีละสเต็ปมันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนเราวิ่งมาราธอนเราต้องแบบไม่หยุดอะไรเงี้ยครับ